งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516จะเดินตามรอยเธอ
ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงหยุดมันหัวใจในหลักเที่ยงธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยฉันรู้สึกที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสานประโยชน์ของชาติและปวงประชาสัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยหลักการลาดล้ำหลักธรรมคำใจภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวง